ไปต่อกันที่ประเด็นที่ดินเขากระโดงกันบ้างนะครับวันนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลเองก็ออกมายืนยันครับว่าเรื่องที่ดินเขากระโดงนั้นเป็นเรื่องของข้อกฎหมายและก็ระเบียบวิธีการปฏิบัติและก็ยังย้ำนะครับว่าไม่มีช่วยเหลือใครเป็นกรณีพิเศษเพราะว่าเป็นไปตามกฎหมายขออย่านำการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะไม่ใช่เรื่องทางการเมืองคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยพูดถึงกรณีที่คณะกรรมการการที่ดินได้เชิญกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงคมนาคมไปชี้แจงปมข้อพิพาทที่ดินเขากระโดงนะครับโดยบอกว่าวันนี้ตนได้มอบหมายให้นายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยในฐานะที่กำกับดูแลกรมที่ดินพร้อมด้วยอธิบดีกรมที่ดินนำเอกสารหลักฐานเข้าไปชี้แจงกับคณะกรรมการการที่ดินครับซึ่งเรื่องนี้ขออย่านำการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะไม่ใช่เรื่องการเมืองแต่เป็นเรื่องข้อกฎหมายและเรื่องระเบียบวิธีการปฏิบัติทุกอย่างซึ่งเป็นไปตามหลักการทางราชการไม่มีส่วนไหนเกี่ยวข้องทางการเมืองและไม่สามารถที่จะมีอำนาจทางการเมืองเข้าไปสั่งการหรือเข้าไปชี้แนะหรือแนะนำอะไรได้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนนายอนุทินย้ำว่าไม่ต้องกังวลเลยว่าจะเกี่ยวข้องกับการเมืองเพราะผมรู้อยู่แล้วว่ามีคนพยายามจะโยงเรื่องนี้ให้ไปเป็นความขัดแย้งทางการเมืองในเมื่อทราบแล้วก็ต้องอยู่ห่างๆยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่มีการช่วยเหลือใครเป็นกรณีพิเศษทุกอย่างต้องเป็นไปตามข้อกฎหมายและเป็นไปตามคำพิพากษาศาลฎีกาและศาลปกครอง